คลิปนี้ครับก็จะพูดถึงหนังครับเรื่อง Dear David นะครับผมซึ่งก็ทำการปล่อยตัวอย่างเต็มแล้วก็หนังเนี้ยจะฉายวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับผมสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ครับตัวหนังเนี้ยจะนำเรื่องเล่านะครับที่เคยโด่งดังในอดีตครับตั้งแต่ปี2017ครับเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีหัวปุบครับที่ชายคนหนึ่งครับเจออยู่ในอพาร์ตเมนต์ตัวเองนะครับผมเรื่องเล่าเนี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยครับเรื่องเล่านี้ครับเคยโด่งดังในปี2017ครับเป็นการเล่าผ่านตัวอดัมเอลลิสครับผมเป็นนักวาดการ์ตูนครับผมบนเว็บไซต์ BuzzFeed ครับซึ่งได้โพสต์เรื่องนี้ครั้งแรกครับเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2017บน Twitter ของเขาเองครับซึ่งเขาได้บอกไว้ว่าอพาร์ทเมนต์ของเขาเนี่ยมีผีสิงอยู่ครับซึ่งเป็นผีเด็กด้วยแล้วก็ตัวผีเนี่ยพยายามจะตุ้ยเขาครับครั้งแรกครับที่เขาเห็นเนี่ยเขาปรากฏตัวในฝันนะครับซึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยหรืออะไรหลายอย่างครับแต่ว่าฝันนั้นเหมือนจริงมากครับผมแล้วก็เหมือนเขาเนี่ยเขาจะมีอาการผีอำด้วยครับซึ่งผีตัวนั้นครับก็นั่งครับบนเก้าอี้ตัวโยกนะครับที่อยู่ปลายเตียงครับซึ่งนะฮะไอตัวผีที่ว่าเนี่ยครับมีรอยบุบบนหัวด้วยนะซึ่งนะครับตัวเด็กเนี่ยเขาพยายามเดินมาหาตัวเขาที่นอนอยู่บนเตียงครับก่อนที่ตัวเขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับผมแล้วก็ได้ทำการสเก็ตภาพสิ่งที่เขาเห็นในฝันครับวาดออกมาแล้วก็โพสต์นะครับลงใน Twitter ส่วนตัวของเขาให้ผู้ติดตามเนี่ยได้ตามดูต่อครับและก็ในคืนต่อมาครับผมเขาก็ได้ฝันอีกครั้งครับเขาเนี่ยได้อยู่ในห้องสมุดครับแล้วมีเด็กผู้หญิงคนนึงมาทักว่าคุณเห็นเดวิดแล้วใช่ไหมซึ่งเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นใครนะครับเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เลยตอบกลับว่าเดวิดที่รักไงคุณเห็นเขาแล้วเขาตุยแล้วเขาจะมาเฉพาะเที่ยงคืนเท่านั้นถ้าเรียกเขาว่าเดวิดที่รักคุณจะถามเขาได้2ข้อแต่อย่าถามข้อที่3เด็ดขาดเพราะเขาจะตุยคุณอีกไม่กี่คืนต่อมาครับตัวเขาก็ฝันถึงเดวิดอีกครั้งบนเก้าอี้ตัวเดิมเขาก็เลยตัดสินใจถามคำถามครับคำถามแรกอะเขาถามว่าเป็นอะไรตุยนะครับตัวเด็กคนนั้นตอบว่าอุบัติเหตุในห้องเก็บของครับแล้วก็ข้อที่2ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องเก็บของเด็กคนนั้นตอบว่าฉันวางของตกใส่หัวนั่นเองครับแต่ว่าเขาก็ลืมพลาดคำถามที่3ครับซึ่งเขาอยากจะถามว่าใครอ่ะที่เป็นคนผลักแต่ว่าก็ไม่ทันได้คำตอบซะก่อนตื่นขึ้นมาก่อนนั่นเองครับผมแล้วเขาเนี่ยก็เลยลองไปเสิร์ชหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเด็กคนนี้สรุปคือไม่เจออะไรเลยนะครับผมจนต่อมาครับตัวอดัมเองก็ได้ทำการย้ายขึ้นไปขับบนอพาร์ตเมนต์นะครับที่อยู่ชั้นที่ใหญ่กว่าครับซึ่งปกติมากเลย 1-2 เดือนที่เขาอยู่นะจนหลังจากนั้นครับแมวที่เขาเลี้ยงอยู่ก็เริ่มนะครับเดินวนไปวนมาครับแล้วก็จ้องบริเวณหน้าประตูนะครับตอนเที่ยงคืนเวลาเดิมนะครับผมซึ่งนะครับเหมือนกับว่าเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรนะฮะซ่อนอยู่แน่ๆเลยนะครับ4คืนติดเลยนะครับผมซึ่งนะครับมีคืนนึงเนี่ยตัวอดัมเขาก็ได้ลองส่องผ่านตาแมวดูเขาก็พบว่าความเคลื่อนไหวที่หลังประตูเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ครับในขณะที่แมวที่เขาจ้องตามอยู่เนี่ยก็เกิดอาการกลัวครับและแมวของเขาเนี่ยก็ทำตัวแปลกๆอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับจนเนี่ยฮะตัวอดัมก็ลองหลายวิธีนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มจากการที่เขาอัดเสียงก่อนก็พบว่าเสียงที่บันทึกได้เนี่ยคล้ายกับไฟฟ้าที่อธิบายไม่ได้ครับหรือว่าจะซื้อกล้องโพลารอยด์มาถ่ายรอบๆห้องเขาก็พบเพียงแค่ด้านมืดสนิทเท่านั้นคือไม่ได้พบอะไรเลยนั่นเองครับและก็เมื่อพิสูจน์แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะได้ผลใช่ไหมก็เลยทำการนะครับจุดกำยานไล่ผีตามความเชื่อที่เขาเชื่อนั่นเองครับและก็แทนที่มันจะช่วยอะไรสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่กลับเห็นนะครับฝันถึงเดวิด2คืนติดแทนนั่นเองครับผมและก็ในฝันเนี่ยเขาก็ยังคงนอนบนเตียงเหมือนเดิมแล้วก็เดวิดก็คงมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมโดยที่เขาไม่พูดอะไรกลับมาได้เลยครับผมจนกระทั่งครับมีคืนหนึ่งเนี่ยเขาเจอกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าร้ายแรงและน่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยเขางีบหลับนะครับช่วงเวลากลางวันครับผมแต่ว่าเขาฝันครับฝันว่าเจอร่างครับเป็นหัวที่ติดอยู่กับกระดูกสันหลังครับพาดไว้บนเตียงครับผมแล้วตัวหน้ามันเนี่ยยิ้มกลับมาให้กับอดัมครับพร้อมกับพูดว่ารู้สึกดีมากเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาครับซึ่งตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนแล้วครับผมคราวนี้แหละเขานอนไม่หลับเลยครับผมเลยต้องไปหาอะไรกินในร้านอาหาร24ชั่วโมงแทนเลยครับผมตัวนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะแบบว่าเห็นนะครับตัวเดวิดนะครับกลับมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเหตุการณ์เป็นยังไงต่อก็ลองไปหาอ่านต่อเพิ่มเติมได้ครับผมแต่ส่วนตัวก็คือแบบว่าคือแกเรื่องเล่านี้ก็ถือว่าน่ากลัวระดับหนึ่งเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับลองรอดูหนังเรื่องนี้ได้ครับผมว่าเขาจะถอดออกมาจากตัว
เรื่องเล่านี้ครับออกมาเป็นบทภาพยนตร์ลักษณะหนังเป็นแบบไหนกันแน่ครับผมหนังครับฉายวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับผมไปหาชมได้เต็มๆเรื่องเลยครับผมแกน่าดูแล้วก็หลอนน่าดูเลยทีเดียวครับWhat does he want? Ask him yourself.